ส่วนเรื่องคดี1นึ่งหนึ่วันนี้มีคําพิพากษาครับอย่างที่เราเคยเรียนว่าคําพิพากษาคดี1นึก็จะทยอยออกมาเรื่อยหลังจากที่ม็อบ3นิ้วและแนวร่วมเดินหน้าโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาใช้ความเท็จใช้ความหยาบคายใช้ความป่าเถือนนะคมคูคุกคามแล้วก็สาดโครนใส่สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการสนับสนุน ของนักการเมืองบางกลุ่มของต่างชาติบางกลุ่มมาถึงวันที่ขึ้นศาลศาลก็พิจารณาเป็นรายคดีเป็นรายคดีไปแล้วก็วันนี้มาถึงชั้นอุทธร์อีกคดีหนึ่งครับนิวจตุพรท่านผู้ชมคงจําได้นิวจตุพรคนที่เคยแต่งชุดไทยไปเดินแบบแล้วก็มีพฤติกรรมบล้อเลียนด้อยค่าดูหมินสถาบันเบื้องสูงคร ที่มีการปั้นวาทกรรมว่าแค่แต่งชุดไทยก็โดนแล้วเหรอเออนี่แหละวันนี้ศารอุทธรนะ์ฮะโดยศูนย์ทนายความเนี่อัปเดตว่าสารอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษาสารอุทธร์สารอุทธรณ์ยืนนะลงโทษจำคุกจตุพรน,นิวเนี่ยสองปีไม่รอลงอาญาจากกรณีใส่ชุดไทยลอ้อทำพฤติกรรมล้อเลียนด้ค่าจับจ้วงล่วงละเมิด บริเวณหน้าวัดแขกถนนสีลมปี2563นะมีการตะโกนงทรงพระเจริญและมีการแสดงกริยาของบุคคลที่นัดหมายกันนะแสดงกริยาเพื่อร้อเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่แต่งชุดไทยนะสารพิพากษาลงโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคะนะแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮนะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเนี่ยนะคือเจ้าตัวอ่านูนภาพเต็มๆครับนะ เจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์นะต้องได้กลับไปฉลองวันเกิดแม่สิวะออแล้วก็ใต้โพสต์นี้เจ้าต,ตัวยังมาคอมเมนต์อีกด้วยว่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกูไม่กลัวมึงบอกไว้เนี่ยคะ่ะแล้วก็ศูนย์ทนายความก็มีการ update. อัปเดตกรณีนี้โดยมีการย้อนหลังไปถึงพฤติการนะครับ แต่ในขณะเดียวกันในโลกโซเชียลฮะบางส่วนก็ยังปั้นวาทกรรมเดิมแกจุกครองสามเนี่ยก็เลยเย้อนเกตสารอุทธรล่าสุดไม่ให้ประกันตัวนะแล้วสุดท้ายก็แค่ได้ให้กาลังใจกันในโซเชียลเท่านั้นนั่นก็คือจตุพรโพสตยื่นขอประกันแล้วรอคำสั่งประกันตัว3วันนะเจ้าตัวก็ต้องถูกส่งเข้าเรือนจำเนี่ยแล้วย่งลุงทองน่ารักแฟนเพจเนี่ย แค่ชุดไทยแล้วมึงจะให้เป็นชุดประจำชาติทําไมเหรอเห็นไหมอ๋ออันนี้คือบิดเบือนอะนะคะอันนี้คือการใช้วาทรกรรมบิดเบือนอเอาไปหลอกควายได้นะฮะเ,เพราะว่าเจ๊จุกองสามที่บอกชัดเลยครับว่าคือถ้าแค่ใส่ชุดไทยแล้วโดนเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอนักท่องเที่ยวใส่ชุดไทยมาถ่ายรูกปกันเพียบเลยเา้ามีใครโดนหนึ่งหนึ่งสองบ้างหรือเปล่าเจ๊จุกถามคนจีนคนเกาหลีคนฝรั่งคนลาวพม่าที่มาเที่ยวไทยเนี่ยเขาใส่ชุดไทยเต็มโซเชียลไปหมดทาไมเขาไม่โดนก็คิดบ้างสิเธอจะบิด การให้ถูกจนได้เหรอเอออันนี้จะจุกคองสามอะเพราะว่ามีแฟนเพจอย่างใครแมวซีสเนี่ยนะก็ลงภาพนะว่าเนี่ยแล้วก็บอกแค่ว่าคดีแต่งชุดไทยเดินแฟชั่นโชว์เรียนแบบเสียนสีพระราชินีไม่ใช่แค่เรียนแบบเสียดสีอะนะเข้าข่ายจับช่วงล่วงละเมิดดูหมินได้ค่าจึงถูกพี่ภาคสาลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญาแล้วไม่ใช่แค่ศาลเดียวตัดสินศาลชั้นต้นตัดสินแล้วศาลอุทธรณ์ตัดสินยืน นะจนในที่สุดจะยื่นสู้ต่อก็รอคําสั่งสารดีกาก็รออีกสักสองสวันนะขณะนี้เจ้าตัวก็ต้องถูกส่งไปเรือนจำนี่ก็เป็นกัะซะอย่างนี้ไงนะก็รอเหยื่อคนถัดไปที่จะไปหลงเชื่อว่าแต่งชุดไทยแล้วก็โดนเหรอทําอย่างนั้นไม่โดนทำสิทําอย่างนี้ไม่โดนแต่พอโดนปุ๊บนะโดนเดย่ยวหน้าบัลลังก์นะเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงใช้เวลากระบวนการยุติธรรมแต่สุดท้ายแล้วสารตัดสินลงโทษ มันก็จะเกิดผลแบบนี้ออกมาค่ะนะแล้วพอเกิดผลแบบนี้ออกมาปุ๊บไอ้คนที่เคยยุยงปลุกปั่นช่วงนู้นอะหายไปไหนหมดล่ะเขาก็จะคอยนับเฮ้ยอันนี้อีกหนึ่งคนที่มีคดีหนึ่งหนึ่งสองเยอะนะช่วงนี้เอาไปรวมด้วยอีกเอาไปรวมนี่นวโทษสักครับเอาแล้วมันไม่ผิดตรงไหนเหรอนี่วนเป็นวงจรเลยนะไปดูทั้งหมดไปดูคลิปเจ๊จุกในลงคลิปเลยนะมีเสียงตะโกนยังไงบ้างในช่วงที่เดินไม่ได้แค่แต่งชุดไทยมีการจัดวางมีการพรีเซนต์มีการบอกไปก่อนด้วยว่ามีกิจกรรม นะมีการชูป้ายแล้วมีการใช้คําพูดตะโกนเพื่อสื่อถึงใครสื่อถึงลักษณะยังไงเขาถึงโดนซึ่งเราไม่สามารถเปิดทั้งหมดได้แต่ขอให้มั่นใจเถอวะว่าไม่ใช่แค่ใส่ชุดไทยแล้วโดนอันนั้นนะ่ะคือเขาเอาไว้หลอกเหยื่อคนถัดไป<อ>นะส่วนกรณีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เราจําได้ก่อนหน้านี้ก็คือ,อพักประชาชนเนี่ยโดยอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธา ได้เคยประกาศเอาไว้หลังจากนี้เรายังไปต่อนะเก้าไกลนะมีพักประชาชนแล้วเดี๋ยวเราลงเลือกตั้งท้องถิน่นเอาความเจ็บแค้นเข้าไประเบิดในคูหาค่ะจำได้ล่าสุดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่พิษณุโลกนะนายกอบจอพิษณุโลกครับนะผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ100%เอร์ผู้ชนะก็คือ,อผู้สมัครผู้สมัครหมายเลขหนึ่งะนะนี่ยคุณมนชัยวิวัฒ ธนาตนะคะได้คะแนนไป2 1 4 0 0 0กว่าคะแนนครับแล้วก็คนที่มาที่2เนี่ยคุณสิริพันธ์ค่ะคุณสิริพันธ์เนี่ยนะคะได้ไป1,400 0พคะแนนแล้วก็ที่3คุณเศรษฐานะคะได้ไป13,579คะแนนนะคะคือแชมป์เก่าชนะเนี่ยทิ้งห่างเป็นแสนนะครับใช่นะวันนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็าเลยแชร์กันดูจากผลคะแนนที่ออกมาแล้วคือเขาดูตั้งแต่เมื่อคืนนะ,ะช่วงที่คะแนนยังไม่เป็นทางการ ยังนับไม่ครบนะเวลาตีสองอ่ะเนี่โอ้ทิ้งห่างมากนะ,ะคือพูดง่ายๆบุคคลที่พักส้มสนับสนุนเนี่ยนักการเมืองพักส้มสนับสนุนเนี่ยแพ้ขาดเป็นแสนคะแนนใช่ค่ะในโลกโซเชียลเนี่ยมีคนเอาไปโพสต์ว่านะ,ะคุณปฏิพัฒนสันติพาดาเนี่ยได้มีการโพสต์ก่อนวันเลือกตั้งไปปรามาดว่า ชัดเจนที่สุดตัดสินระหว่างเงินกับอุดมการคนพี่ลูกพร้อมสร้างประวัติศาสตร์หรือยังครับนะมีคนออกมาโพสต์แซวว่าตอนแรกว่าจะกาให้และแต่แคมเปญสุดท้ายเนี่ยอันนี้ยก็เลยไม่กาให้พวกชอบดูถูกคนประเด็นคืออะไรเขาตีความว่าที่คุณปฏิพัติ์โพสต์เนี่ยก็กึ่งๆเป็นการเคลมตัวเองว่าถ้าเลือกคนที่ตนเองสนับสนุนเนี่ยคืออุดมการแต่ถ้าไปเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่พวกตัวเนี่ยคือเงินอย่างเงี้ยหรอคือเงิน คนก็ตีความอย่างนั้นไงโพสอย่างนี้ไงได้เหรอเนี่ยเออบางคนเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจไงมันสองแง่สอง,งี้ซึ่งคนที่ไ,<ง>ไม่พอใจนี่ก็มีอยู่จริงไงค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้ถ้าคนเขาเข้าใจไปว่าถ้าอย่างนี้ถ้าคนที่คุณปฏิพัติ์ชนะก็จะเคลมว่าเนี่ยชนะเพราะอุดมการ์แต่ถ้าคนอื่นชนะเฮ<อ>้ยเงินเหรอ,อคนอื่นเขาไม่มีอุดมการณเหรอแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ได้เลือกเพราะเงินเขาเลือกเพราะอุดมการ์เหมือนกันใช่ไอ<ง>้แบบเนี้ยเขาจึงเห็นว่า อันนี้มันเอาดีใส่ตัวอย่างเดียวนี่หว่านะอันนี้คือความรู้สึกของคนจํานวนมากนะใช่นะทีนี้คุณปฏิพัฒน์เนี่ยก็ไม่ใช่สมาชิกพรรคเก้าไกลนะเขาก็จะมาแก้ว่าเฮ้ยพรรคเก้าไกลไม่ได้ส่งนะก็ใช่ไม่ได้ส่งในานามพรรคแต่เราก็จะเห็นแบบนี้ประจาอะ่ะ <c oughs> นักการเมืองสีสม้มลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วยตั้งแต่สมัยสมาชิกอบอกจอที่ชนบุรีแล้วรีราชาอั้วคุณธนาลงเองคุณธนาคุณธนาทรลงเองเลยค่ะนะคุณช่อคนลงใครก็ลง ก็มาบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้สนับสนุนนะแต่พอแพ้ไงน,นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งถ้าเกิดเป็นสนามที่ชนะอาจจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสกแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ <1> <1>